สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมเซมิลาดครับวันนี้ครับเรามีรถเบนซ์วีโต้นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสเปคแรม8ลม128นะครับตัวนี้เป็น HDMI เอาแท้นะครับทัชสกรีนลื่นไหลนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศานะครับทีเฟลเลียวซ้ายนะครับทีเฟลเลียวขวาครับหรือเราจะสามารถทัชสกรีนนะครับเลือกมุมกล้องจากหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยครับภาพก็จะตัดเป็นด้านหลังแบบนี้นะครับสะดวกสบายในการขับขี่ครับผมคืนเกียร์ก็กลับมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับตัวจอเนี่ยสามารถใช้งานฟังก์ชัน YouTube นะครับGoogle Map นะครับหรือว่า Netflix ต่างๆเนี่ยใช้งานได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสักคอนเทนต์นึงนะครับภาพคมชัดมากๆครับEthan, this mission of yours is gonna cost you dearly. นะครับระหว่างดูหนังนะครับตีไฟเลี้ยวครับเสียงเพลงเสียงหนังไม่ตัดนะครับตัดเข้าโหมดกล้องนะครับแล้วก็จะกลับมาที่หน้า YouTube แบบนี้เลยนะครับฟังก์ชัน Google Map นะครับใช้งานง่ายครับผมแต่เข้ามาแบบนี้ก็จะสกรีนไปที่ไหนก็ได้นะครับสั่งคำสั่งเสียงก็ได้นะครับตัวนี้ไปซีคอนสแควร์โอ้เร็วปื๊ดๆเลยครับตัวนี้มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่าน18คอนโทรลพวงมาลัยสามารถเพิ่มลดเสียงได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีพอร์ต USB ให้เล่นไฟล์เพียงไฟหนังได้ด้วยนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับสำหรับจอตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพด้านหลังกันบ้างครับภาพจะสวยขนาดไหนครับจะคมขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับโอเคครับในส่วนของจอด้านหลังนะครับลูกค้าใส่เป็นจอ15นิ้วเพดานนะครับตัวนี้ส่งสัญญาณภาพเป็นแบบ HDMI นะครับภาพคมชัดมากๆไม่กระตุกด้วยครับตัวนี้เป็นภาพของจอด้านหน้านะครับส่งออกด้านหลังโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่มิลาดออดิโอสาขา1ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ